กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเมือง Channel ครับวันนี้ครับรายการใช้ชีวิตในป่าของผมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเนี่ยข้าวหลามกันนะครับแน่นอนข้าวหลามครับตอนนี้ผมก็อยู่ดงข้าวหลามนะครับนี่ครับเป็นไม้ที่เอาไว้ทำข้าวหลามนะครับแบบนี้นะครับข้อมันก็จะยาวๆหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดกันนะครับอุ๊ยน้ำครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการตัดไม้ข้าวหลามมาแล้วนะครับนี่ครับไม้ข้าวหลามตีเขาจะแจ้ในการทำข้าวหลามวันเอ็นครับก็จะเป็นไม้ปีนี้นะครับที่มันออกนอมาปีนี้นะครับนี่ครับไม่อันนี้ไม่ข้าวหลามมันจะมีลักษณะคือแต่ไม่อันนี้ก็ยะได้นะครับไม่ไผ่ไม่ไผ่หลวงนี่นะแต่ไม่นี่ดูระวังคอนี่ครับมันจะมีความยาวครับเวลาใส่เข้าอย่างมันจะได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาตันเอาคอมันไปทำเป็นข้าวหลามนะครับครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ตัดไม้ข้าวหลามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่กันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ผมคิดว่าเขาจะเผาข้าวหลามกันที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของผมเองนะครับเป็นสวนธรรมดาครับบ่มีอย่างปลูกเตือแต่นี่ผมก็มีโครงการว่าถ้าได้เงินจากในสักตีหนึ่งก็อาจจะเนี่ยเป็นสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าผมจะตั้งไฟที่นี่นะครับเอาข้าวหลามเผานี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปหากิ่งไม้อย่างมาทำเป็นกองไฟก่อนครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้หาไม้มาทำเป็นกองไฟที่จะจุดเผาข้าวหลามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการจุดไฟก่อนนะครับครับตอนนี้ไฟของเขาก็ได้ลุกแล้วขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาเข้ามาใส่บ้องข้าวหลามครับเข้านี่ผมแจ่ไว้ที่บ้านมาแล้วนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ผมไปติดสวนผมไปโลคุดเผือกมานะครับซึ่งผมปลูกไปสวนนี่นะครับบนนี่มีต้นเผือกมีต้นมันตังนะครับนี่ครับเข้าที่ผมแจ่ไว้เผือกต่อไปผมก็จะใส่เพิ่มรสชาติให้กับข้าวหลามของเขาครับให้มีรสชาติที่อร่อยนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็นน้ำตาลเกลือแล้วก็กะทิมะเป้านะครับนะครับผมจะหั่นลงนี่เลยดีกว่าใช้น้ำตาลครับเพิ่มความหวานก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยตัดเกลือตัดน้ำตาลครับให้มันหวานเลี่ยนกันไปใส่เกลือไปสักหน่อยแล้วก็ใส่กะทิครับกะทินี่ผมจะเป็นกะทิสำเร็จรูปครับให้กล่องละกะทิลงไปวัดกล่องเลยใส่เยอะอร่อยมันแล้วเขาทำการกลนให้มันเข้ากันนะครับเขาต้องไปล้างมือกันนะครับ
โอเคครับล้างมือกันตอนนี้ผมก็ล้างมือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาลองผสมให้มันเข้ากันดูนะครับอันนี้เป็นข้าวหลามสูตรพิสดารสูตรบ่มฮู้แหละข้าวหลามที่เขาขายแต่มื้อนั้นเป็นข้าวหลามกะทินะครับอันนี้เป็นข้าวหลามสูตรผีบ้าผีบ่ครับโอเคเขาก็ลองเอามือจิ้มน้ำดูมาจิ้มนะครับว่ารสชาติมันได้หรือยังเค็มไปก็หวานไปก็อย่างไปก็ถ้ามันหวานไปก็เติมน้ำเพิ่มได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมน้ำมาเติมหน่อยโอเคคำไข่กลนกลนจิ้มหอมครับอร่อยตรงไหนวะนี่เผือกคุดมาเมื่อกี้เริ่มตามไปหน่อยจะคนนี่เป็นข้าวใหม่ครับข้าวปีนี่กำลังสีเรวนันข้าวกำลังเนี่ยเลยขายถ้ากำเตือมากินกันแล้วออนครับลำไปลำเงาไอ้เดี๋ยวก่อนบ้องไม่ขลามใช่ไหมโอ้ไม่กอดอร่อยจริงๆครับนี่ก็เป็นบ้องไม่ขลามนะครับตีเขาจะเอาเข้าใส่ไปในนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าตีเขาผสมไว้นี่ครับใส่ไปในบ้องนะครับแล้วเอาไปเผาครับโอเคครับขออนุญาตล้างมือนะครับครับผมก็ได้กรอกข้าวติบผมมักไว้เมื่อกี้นะครับใส่ไว้ในบ้องข้าวหลามแล้วนะครับพอใส่เต็มแล้วเขาก็เทน้ำกะทิน้ำอย่างนั้นแหละใส่ลงไปตัวนะครับคือมันเหมือนเขาแจกข้าวเนี่ยนะครับเหมือนเขาหุงข้าวเนี่ยครับคือน้ำมันท่วมข้าวครับครับเสร็จแล้วเขาก็เอาไม่ข้าวหลามนะครับมาเผาไฟครับครับต้องให้มันหนักแล้วเขาก็หาใบตองหรืออะไรอย่างมาปิดปากหูนะครับโอเคครับรอเวลาครับเดี๋ยวผมไปหาใบตองมาอึดกันครับเป็นปลากล้วยโอเคครับนี่ครับเสร็จแล้วเขาปิดปากหูมาแล้วครับเขาก็เติมไฟเติมฟืนเรื่อยๆนะครับเผาให้มันสุกนะครับโอเคครับครับตอนนี้ข้าวหลามของเขาก็ได้เผาลงไปสักประมาณ5นาทีได้แล้วนะครับเพราะด้านนี้มันเริ่มไฟเริ่มไหม้เขาก็หมุนครับหมุนเอาด้านที่มันเคยโดนไฟมาโดนไฟของนี่นะครับโอเคครับเผาต่อไปนี่นะครับตอนนี้ข้าวหลามนี่นะครับครับตอนนี้ข้าวหลามของผมก็ได้เซตไปประมาณแล้ว 80% แล้วนะครับตอนนี้ฟูฟองละอองฟิวเลยครับโอ้โหต้องใส่อัดแน่นกันไปครับโอ้ตายแล้วไฟไหม้ข้าวหลามกูตายไฟแห้งเกิน
เป็นยังสุดยอดข้าวหลามไปใหม่ โอเคครับตอนนี้ผมก็คาดว่าข้าวหลามผมมันน่าจะสุกแล้วนะครับข้าวหลามไปใหม่จะบ้าตายเดี๋ยวผมลองเอามือตีมันโอเคข้าวเริ่มนิ่มแล้วนะครับมีเปลวไฟออกดูนี่ครับไปไหม้ครับ เดี๋ยวนี้รายการนี่น่าจะเป็นรายการใช้ชีวิตในป่าน่าจะเป็นรายการเอาข้าวหลามมาเผาในป่ามากกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะเขาข้าวหลามที่เขาเผาเนี่ยมาปอกเปลือกดูนะครับว่ามันจะอร่อยเวทีกูดขนาดไหนโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการปอกข้าวหลามไฟไหม้ของผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะลองมาดูดังด้านในของข้าวหลามนะครับว่ามันจะเป็นจะแดหยิกออกเลยครับนี่อ่ะนี่อ่ะเขาเละโอ้ข้าวหลามกูน่าสงสารจริงๆโอเคเขามันใหม่นะครับนี่ไปคิดดิ้งกวางโอ๊ยหอนหอนหอนเงาบะนี่ครับมีคนกำกองอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขามาจิ้มด้วยครับข้าวหลามโอ้รสชาติมันมันหวานหวานอร่อยครับเอาอุ้มไอ้ล้ำไปล้ำผมซ้อมเพื่อแบบอร่อยกว่าซื้อนะครับอร่อยจริงอ่ะเบลโม่อร่อยห้อนกว่าห้อนล้ำกว่าล้ำอ๋อนี่เผือกเผือกสุกแล้วเพื่อก็อร่อยว้าวแม่และการใช้ชีวิตในป่าแล้วการเอาข้าวหลามมาเผาในป่าเสียดายเข้ามันเละไปหน่อยเข้าใหม่ครับเข้ามันกำลังเกี่ยววันก่อนนี่เกี่ยวไปดิแล้วเอามาสีแล้วก็เอามากินเข้ามันก็จะเละๆอีกนะครับเหนียวๆอร่อยอร่อยมากเฮ้ยนั่งเนี่ยก็เหงาไปเนี่ยเขาร้องเนี่ยกันได้หรอครับถ้าหายไปยังเนี่ยก็เป็นยังฮะเขาเป็นครูเสือขอมีสูตรลับอย่างสักกูเลยอร่อยอร่อยอร่อยนี่ไฟไหม้เนี่ยจะมันบอกไม่ถึงตันไหนเข้าครับไม่ไข่เปลือกแต่ข้าวหลามเนี่ยยอมรับเลยอร่อยข้าวซุกแต่เสียดายข้าวมันเละไปหน่อยข้าวมันใหม่เฮ้ยครับครับวันนี้ครับรายการใช้ชีวิตในป่าของเขาก็เลยสิ้นสุดตรงนั้นแล้วครับผมก็ขอจบคลิปรายการใช้ชีวิตในป่าไว้เพียงตัวเองก่อนนะครับแล้วป้ากันใหม่คลิปหน้าในรายการใช้ชีวิตในป่าของเขาครับสำหรับวันนี้ครับการเผาข้าวหลามของผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่งนะครับอย่างว่าป่าชะโดไปประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งครับสำหรับการเผาข้าวหลามนี่รสชาติอร่อยครับเห็นครับโอ้ครับก็ขอขอบคุณการแถวกั๊มหนึ่งนะครับที่ครับชม
วิถีคนเมืองชาแนลของเขามาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยติดตามและรับชมช่องวิถีคนเมืองชาแนลของเขาไปตลอดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับป้ากันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดข้าวล้ำ very good